ฝนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในหลายรูปแบบและได้รับอิทธิพลอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกในช่วง2ปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบกับพายุฝนที่มีความรุนแรงผิดปกติตกหนักในระยะเวลาอันสั้นและก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันสร้างความเสียหายอย่างไม่ทันตั้งตัวในหลายจังหวัดทั่วประเทศรายงานข่าวเกี่ยวกับเหตุอุทกภัยทั้งในไทยและต่างประเทศมักกล่าวถึงปรากฏการณ์ระเบิดฝนเรนบอมซึ่งมาพร้อมกับปรากฏการณ์ลานินญาแต่ปรากฏการณ์ดังกล่าวคืออะไรแตกต่างจากฝนทั่วไปอย่างไรและมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรในคลิปนี้อับดุลไททูบจะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่ากังวล นี้ครับระเบิดฝนคืออะไรเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนหลายพื้นที่ในประเทศไทยมักเผชิญกับปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องโดยเฉลี่ยมากกว่า60มิลลิเมตรต่อเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงตุลาคมหรืออาจจะเลยไปถึงต้นเดือนพฤศจิกายนแต่ในช่วงหน้าฝน2ปีที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับฝนที่ตกหนักแบบไม่ลืมหูลืมตาในระยะเวลาอันสั้นและบางครั้งเกิดซ้ำในพื้นที่เดิมติดต่อกันพร้อมพายุรุนแรงจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนอย่างมากปรากฏการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญนี้คือระเบิดฝนซึ่งเป็นคำเรียกไม่เป็นทางการในทางอุตุนิยมวิทยาเรียกว่าไมโครเบิร์สแบบเปียกหรือกระแสอากาศเคลื่อนที่ลงหรือดาวคราฟเกิดจากกระแสอากาศหรือลมที่มีทิศทางผิดปกติไม่ได้พัดในแนวราบจากซ้ายไปขวาระเบิดฝนเกิดจากกระแสลมขนาดเล็กที่พัดจากชั้นบรรยากาศบนลงสู่พื้นดินอย่างรุนแรงแล้วแผ่ออกจากจุดศูนย์กลางที่ตกกระทบไปในแนวราบมักเกิดกับเมฆพายุที่มีหยดน้ำจำนวนมากเมื่ออากาศด้านนอกและด้านในเมฆผสมกันหยดน้ำจะเกิดการระเหยทำให้อากาศเย็นตัวลงและมีความหนาแน่นมากขึ้นจึงเร่งตัวตกลงมาอย่างรวดเร็วราวกับมีของหนักตกจากท้องฟ้าลักษณะเฉพาะของระเบิดฝนคือฝนตกหนักในระยะเวลาสั้นๆเพียง30นาทีถึง2ชั่วโมงเฉพาะบางพื้นที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ70ถึง120มิลลิเมตรต่อครั้งขึ้นอยู่กับพื้นที่ความรุนแรงและระยะเวลาที่เกิดเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของฝนในฤดูฝนซึ่งอยู่ที่60มิลลิเมตรต่อเดือนระเบิดฝนเพียงครั้งเดียวในเวลาไม่ถึงชั่วโมงอาจทำให้ปริมาณน้ำฝนเท่ากับหรือมากกว่าปริมาณฝนตลอดทั้งเดือนชื่อระเบิดฝนมาจากลักษณะการตกของฝนที่ถล่มลงมาจากฟ้าแบบไม่ลืมหูลืมตาเป็นก้อนเดียวเกิดฉับพลันและหายไปอย่างรวดเร็วคล้ายระเบิดเมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นเป็นฝนตกลักษณะเป็นแท่งใหญ่ลงมาจากก้อนเมฆ 2. ฝนทั่วไปกับระเบิดฝนต่างกันอย่างไรฤดูฝนหรือวัดสานะฤดูเป็นหนึ่งใน3ฤดูกาลของประเทศไทยโดยปกติจะเกิดขึ้นในช่วงกลางปีต่อเนื่องจากฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงประมาณสิ้นเดือนตุลาคมหรือต้นเดือนพฤศจิกายนฤดูฝนเกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดความร้อนชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศไทยฝนทั่วไปในฤดูฝนเกิดจากกลุ่มอากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นจนถึงจุดที่ไอ้น้ำกลั่นตัวกลายเป็นฝนตกลงมาส่วนใหญ่เกิดจากเมฆนิมโบสเตตัสซึ่งเป็นเมฆสีเทาหนาทึบปกคลุมท้องฟ้าทำให้ฝนตกเป็นบริเวณกว้างไม่รุนแรงมากและตกอย่างสม่ำเสมอนอกจากฝนแล้วอาจจะมีลมแรงบ้างตามเมฆฝนแต่ไม่รุนแรงถึงขั้นอันตรายในขณะที่ระเบิดฝนนั้นเมฆที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์นี้คือเมฆคิวมูโลนิมบัสซึ่งเป็นเมฆขนาดใหญ่และสูงมากตั้งแต่ไม่กี่พันเมตรไปจนถึงเกือบ20กิโลเมตรทะลุหลายชั้นบรรยากาศภายในเมฆมีการเคลื่อนตัวของกระแสลมในแนวดิ่งทั้งขึ้นและลงอย่างรุนแรงทำให้เมฆฝนก่อตัวใหญ่และเร็วแล้วตกลงมาอย่างรุนแรงจนไม่ลืมหูลืมตาซึ่งจะเกิดขึ้นในพื้นที่เฉพาะจุดตกในระยะเวลาสั้นๆประมาณครึ่งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงและอาจจะมีการตกในพื้นที่เดิมซ้ำๆร่วมด้วยซึ่งการตกแบบนี้ทำให้น้ำระบายไม่ทันเกิดน้ำท่วมขังและเกิดความเสียหายมากกว่าฝนทั่วๆไปเพราะนอกจากฝนจะตกหนักเฉพาะจุดแล้วอาจแฝงมาพร้อมพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงอีกด้วย 3. ความเชื่อมโยงของเรนบอมกับ Climate Changeในช่วง2ปีที่ผ่านมาประเทศไทยและทั่วโลกเริ่มพบเจอปรากฏการณ์เรนบอมมากขึ้นซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า
เป็นผลพวงมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกโดยเฉพาะภาวะโลกร้อนและปรากฏการณ์ลานินญาที่ส่งผลให้สภาพอากาศแปรปรวนมากยิ่งขึ้นฝนตกหนักผิดปกติมากขึ้นเกิดลมกระโชกแรงเฉียบพลันขณะฝนตกหนักซึ่งปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนนี้ทำให้อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นส่งผลให้อากาศสามารถกักเก็บไอน้ำได้มากกว่าเดิมยิ่งอากาศร้อนขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งอุ้มน้ำไว้ในชั้นบรรยากาศได้มากขึ้นเมื่อมีอากาศเย็นจากแหล่งอื่นเข้ามาปะทะเช่นลมเย็นจากพายุหรือแนวปะทะอากาศอากาศชื้นเหล่านั้นจะควบแน่นอย่างรวดเร็วกลายเป็นฝนตกหนักเฉียบพลันในระยะเวลาสั้นและตกไม่กระจายตัวเหมือนฝนปกติแต่มักเกิดขึ้นเฉพาะจุดและรุนแรงกว่าฝนปกติจนปริมาณน้ำสะสมสูงมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติในพื้นที่นั้นๆซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่และมีแนวโน้มที่จะมีความถี่และความรุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในเขตเมืองและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันมากยิ่งขึ้นทั้งนี้นักวิชาการได้คาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เรนบอมนี้จะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นเกือบ2เท่าหากภาวะโลกร้อนยังคงทวีความรุนแรงขึ้น 4. ผลกระทบที่ไม่ควรมองข้ามการเกิดฝนตกหนักไม่ลืมหูลืมตาในช่วงระยะเวลาสั้นๆและยังสามารถเกิดขึ้นซ้ำๆในพื้นที่เดิมของเรนบอมมักก่อให้เกิดปัญหาระบบระบายน้ำไม่ทันทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะในเขตเมืองหรือพื้นที่ลุ่มต่ำนอกจากนี้แนวลมที่พัดในแนวดิ่งลงกระแทกพื้นอย่างรุนแรงและแผ่ออกก็ทำให้เกิดลมกระโชกแรงผิดปกติอาจทำให้ต้นไม้ล้มป้ายโฆษณาหักพังหรือสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างและยังเป็นอันตรายต่อการขับขี่บนท้องถนนและส่งผลต่อการบินโดยเฉพาะในช่วงการขึ้นลงของเครื่องบินทำให้เสียการทรงตัวได้ซึ่งเรนบอมจากไมโครเบิร์สแบบเปียกจริงๆแล้วเกิดขึ้นบ่อยในต่างประเทศที่มีสภาพอากาศร้อนจัดบวกกับความชื้นสูงเช่นในรัฐแถบตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาอย่างแอริโซนาเท็กซัสแต่ในหลายๆประเทศที่ได้รับผลกระทบจากเรนบอมในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนื่องจากผลกระทบจาก climate change ที่เห็นได้อย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และโอมานประเทศออสเตรเลียสวิตเซอร์แลนด์หรือเหตุการณ์น้ำท่วมจังหวัดพะเยาจังหวัดภูเก็ตในปี2567ซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนแต่เป็นพื้นที่ซึ่งไม่เคยมีประวัติการเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมรุนแรงมาก่อนสำหรับประเทศไทยในปี2568นี้นักวิชาการคาดการว่าจะมีฝนตกหนักในเดือนพฤษภาคมและอาจมีเรนบอมร่วมด้วยซึ่งก็อาจทำให้เกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่ได้หลังจากนั้นในช่วงมิถุนายนและกรกฎาคมฝนจะลดลง 5. การป้องกันเรนบอมเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรูปแบบของการเกิดของฝนก็ประเมินได้ยากว่าเป็นฝนธรรมดาหรือเป็นเรนบอมซึ่งกระแสลมแรงที่พุ่งลงมาจากเมฆฝนขนาดใหญ่เฉพาะบางจุดก็ส่งผลให้การตรวจจับสัญญาณเพื่อพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเป็นไปได้ยากทั้งหมดนั้นล้วนส่งผลทำให้การแจ้งเตือนการเกิดเรนบอมล่วงหน้าทำได้ยากและมักจะรู้ตัวเมื่อเริ่มเกิดขึ้นแล้วอย่างไรก็ตามเราสามารถสังเกตสัญญาณเตือนเบื้องต้นของการเกิดเรนบอมได้เช่นหากอากาศร้อนอบอ้าวเห็นเมฆฝนก้อนใหญ่ดำหนาสูงเหมือนภูเขาแล้วเกิดมีลมเย็นพัดมาปะทะตัวเรามีการเกิดลมแรงหรือลมเปลี่ยนทิศทางแบบเร็วผิดปกตินั่นอาจเป็นสัญญาณว่าเรนบอมกำลังมาควรรีบหาที่หลบฝนหลีกเลี่ยงอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวที่อาจพังได้ง่ายและถ้าอยู่บนถนนควรขับรถด้วยความระมัดระวังเพราะอาจมีน้ำท่วมฉับพลันหรือมีทัศนวิสัยที่แย่ลงเรนบอมซึ่งเกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกนับว่าเป็นภัยฝนรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นบ่อยและรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเพราะไม่ใช่แค่เรื่องของผลกระทบจากฝนที่ตกหนักเท่านั้นแต่มันคือผลลัพธ์หนึ่งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกที่ทุกคนกำลังเผชิญร่วมกันอยู่ทั่วทั้งโลกการตื่นตัวเตรียมพร้อมรับมือการเข้าใจกลไกของธรรมชาติจึงเปรียบเสมือนเรามีร่มที่ช่วยป้องกันสายฝนนั่นเองครับ